6อาการที่จะบอกว่าคุณกินวิตามินซีมากเกินไปหลายคนบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเรารับวิตามินซีได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไล่สเต็ปก่อนนะถ้าเราไปดูเนี่ยกำหนดการเขาเขียนไว้ทั่วโลกอยู่แล้วว่าเริ่มต้นที่ร่างกายไม่ขาดวิตามินซีคือการทานวิตามินซีวันละ60มิลลิกรัมใช่แค่60มิลลิกรัมคือคุณจะไม่ขาดแล้วเพียงแต่ว่าหลายคนอยากจะได้ผลลัพธ์ของวิตามินซีมากขึ้นอย่างเช่นผิวใสป้องกันไข้หวัดนะครับกระตุ้นคอลลาเจนควบคุมความมันบนใบหน้าหรือทำให้มีการต่อต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจึงกินเพิ่มขึ้นจาก60เป็น500ถึง 1,000 มิลลิกรัมขนาดสูงสุดที่ผมไม่แนะนำให้กินในความคิดเห็นของผมนะครับที่อ่านข้อมูลมาก็คือไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมทำไมรู้ไหมครับเพราะเวลาเกิน 2,000 มิลลิกรัมมันจะเกิด6อาการนี้ข้อที่1ก็คือบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องหรือมีอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้น2คืออาจจะทำให้บางคนเนี่ยกินวิตามินซีเยอะแล้วก็เป็นตะคริวบ่อยๆ3คือบางคนเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับท้องเสียหรือวันนึงปกติจะถ่ายแค่ครั้งเดียวอาจจะถ่ายเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งแบบนี้4คือบางคนอาจจะมีอาการปวดๆมึนๆหัวจากวิตามินซีผมก็อธิบายไม่ได้นะว่ามันมีกลไกยังไงแต่ว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่เขียนไว้นะครับในหนังสือนะครับข้อที่5คือบางคนจะมีอาการขึ้นไส้หนักๆเข้าบางคนอาจจะมีอาการอาเจียนก็ได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการขึ้นไส้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจากตัววิตามินซีเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในท้องนะบางคนนะถ้ากินตอนท้องว่างมันจะกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นไส้อยู่แล้วนะครับข้อที่6นะครับบางคนจะมีอาการหลับๆตื่นๆหรือนอนไม่ค่อยหลับก็เป็นจากผลจากการกินวิตามินซีที่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับจะกินก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าฉันจะกินเพื่อฉันไม่ค่อยได้กินผักผลไม้กลัวขาดวิตามินซีก็กินแค่60มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าบอกว่าอยากกินเพื่อให้ผิวใสป้องกันไข้หวัดกระตุ้นคอลลาเจนควบคุมความมันบนใบหน้าก็กินวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับวิธีกินแบบนี้ครับเนื่องจากในแต่ละมื้อร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ไม่เกิน500มิลลิกรัมนะครับดังนั้นมื้อเช้า500มิลลิกรัมมื้อเย็น500มิลลิกรัมแค่นี้ก็ทำให้เราผิวใสป้องกันไข้หวัดกระตุ้นคอลลาเจนได้เพียงพอแล้วครับก็ไม่จำเป็นจะต้องกระโดดไปถึง 2,000 หรือ 3,000 มิลลิกรัมเหมือนที่หลายคนเข้าใจก็ได้อันนี้เป็นไอเดียหมอทีมนะครับแต่ถ้ามีเหตุผลในการที่จะกิน 2,000 หรือ 3,000 มิลลิกรัมก็แนะนำให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ก็น่าจะดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังหาวิตามินซีอยู่อยากจะดูว่ายี่ห้อไหนผมแนะนำแบบนี้ครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับที่มีองค์การอาหารและยารับรองและนะครับถ้าจะให้เลือกอีกสเต็ปนึงที่ดีคือให้เลือกวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติเราจะได้กินวิตามินซีที่มันมาจากธรรมชาติจริงๆไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์ใครอยากดูตัวอย่างที่ผมทานอยู่อยากดูตัวอย่างที่ผมใช้กับคนไข้ที่คลินิกก็พิมพ์คำว่าวิตามินแล้วเดี๋ยวคุณยนต์ผมจะส่งลิงก์ตัวอย่างแล้วคุณก็ดูว่าอ๋อของคุณหมอเนี่ยก็จะมีแคปซูลทำจากพืชอย่างนี้ดังนั้นคนที่เป็นวีแกนกินได้ตัววิตามินซีสกัดจากหลายๆแหล่งนะวิตามิน B มีแถมมาด้วยเพื่อให้ได้วิตามิน B1 ถึง12เลยเงี้ยเราจะได้ดูรายละเอียดเสร็จปุ๊บอ๋อเอาไปเรียนแบบยี่ห้อนั้นมีคล้ายกันยี่ห้อนี้มีคล้ายกันแล้วคุณก็สามารถซื้อเรียนแบบคลินิกผมได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถดูและเอาความรู้ไปปรับใช้ได้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้ครับหมอทีมดร.ทีมใน YouTube Facebook IG แล้วก็หมอทีมทีวีใน TikTok ครับสวัสดีครับ